คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องแลนด์สไลด์เป็นศูนย์มีคนบอกว่าอาจไม่มีเลือกตั้งลุงตู่ยังอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีไปอีกระยะก็ยังคิดไม่ออกครับว่าจะอยู่ต่อด้วยวิธีไหนถึงไม่ยุบสภาลุงตู่ก็ต้องลุกจากเก้าอี้เพราะสภาจะหมดวาระลงปลายเดือนหน้าต้องมีเลือกตั้งถ้าไม่มีจะขัดรัฐธรรมนูญทำลายการเลือกตั้งถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนยุบสภาปุ๊บต้องเลือกตั้งภายใน 45-60 วันสภาอยู่ครบวาระก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันออกได้หน้าเดียวครับไม่มีทางเป็นอื่นต้องเลือกตั้งเท่านั้นแต่ถ้าจะต่ออายุลุงตู่จริงๆก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วใครจะทำล่ะครับโดนด่าเละไม่ควรทำเพราะกติกามันจะผิดเพี้ยนไปหมดทำให้ไม่น่าเชื่อถืออีกวิธีคือรัฐประหารวิธีนี้ก็ไม่ควรทำอีกแล้วเพราะมันแก้ปัญหาไม่ได้จริงสรุปคือเลิกคิดเถอะครับว่าจะมีรัฐประหารก่อนเลือกตั้งนอกจากอธิบายไม่ได้แล้วความขัดแย้งทางการเมืองจะรุนแรงมากกว่าเดิมฉะนั้นไม่น่าจะมีใครคิดทำแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาส่งสัญญาณกันชัดเจนไปเลือกตั้งกันทั้งนั้นทุกพรรคหาเสียงกันมันหยดทั้งนักการเมืองหน้าเก่าหน้าใหม่ถอดด้ามขึ้นเวทีปราศัยเป้าหมายชัดเจนต้องการเข้าไปนั่งในทำเนียบรัฐบาลกันทั้งนั้นสุดท้ายก็อยู่ที่ประชาชนจะอนุญาตให้ใครเข้าไปช่วงหาเสียงเลือกตั้งนับจากวันนี้ก็2เดือนนิดหน่อยเริ่มมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคนไม่ได้ลงเลือกตั้งมาหาเสียงแข่งกับคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งบทบาทของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กำลังได้รับความสนใจจากสังคมหากชูวิทย์ตั้งพรรควันนี้คะแนนเสียงน่าจะถล่มทลายเสียอ่างในคราบมือปราบโกงเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ที่คนไทยน่าจะอยากลองอีกครั้งทำไมคนถึงสนใจชูวิทย์การเปิดโปงทุนจีนสีเทาสวยในวงการตำรวจแฉคอร์รัปชันในวงการเมืองนี่คือสิ่งที่ประชาชนโหยหามาแทบทุกรัฐบาลเพราะปัญหาคอร์รัปชันมันกัดกินประเทศจนพรุนไปหมดชูวิทย์ไม่ได้ตีเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านก็โดนนี่จึงเป็นปรากฏการณ์พิเศษบะหมี่สองก้อนเพิ่มหมูแดงก่อนการเลือกตั้งที่น่าสนใจจริงๆชูวิทย์พูดถึงพรรคเพื่อไทยเหมือนที่กูรูหลายๆสำนักวิเคราะห์กันว่าดีลดูไบเป็นเรื่องจริงอุ๊งอิ๊งเป็นเพียงตัวหลอกเพราะหลังเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลลุงป้อมจะได้เป็นนายกมองในมุมเพื่อไทยก็สมควรโกรธยามกันชัดๆหาเสียงแทบตายลุงคว้าพุงปลาไปกินเฉยมองในมุมพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาติก็เหมือนเสี้ยมให้แตกขั้วกันฉะนั้นเสียงตอบโต้ชูวิทย์จึงมาจากทุกทิศทางณัฐวุฒิใสเกลือที่มีตำแหน่งประหลาดผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยคือหนึ่งในนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าคุณชูวิทย์เป็นคนกำหนดทิศทางประเทศการทำหน้าที่ของคุณชูวิทย์เราเคารพแต่เห็นว่าที่คุณชูวิทย์เปิดมาหลายประเด็นเป็นประโยชน์แต่วิถีทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเราไม่มีอะไรปิดบังประชาชนเป้าหมายชัดต้องการส.ส.แลนด์สไลด์และถ้าเรายกมือให้คนอื่นเป็นนายกเราจะตอบประชาชนอย่างไรที่คุณชูวิทย์พูดแม้จะเป็นเรื่องตื่นเต้นแต่ถ้าฟังพรรคเพื่อไทยจะเห็นความจริงที่ชัดเจนเห็นภาพเลยครับตอนนี้คล้ายกับว่าชูวิทย์พูดอะไรคนต้องเชื่อมีคนพร้อมเชื่อชูวิทย์ทุกคำพูดเยอะแยะไปหมดเรื่องดีลลับดูไบก็เช่นกันเพราะสิ่งที่ตอกย้ำให้เชื่อเช่นนั้นมันมาจากพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยเองฉะนั้นที่ณัฐวุฒิแดกดันว่าชูวิทย์กลายเป็นผู้ชี้นำทิศทางประเทศถือว่าถูกเพ่งเลยขณะเดียวกันณัฐวุฒิเองก็ตอกย้ำให้คำพูดของชูวิทย์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าเดิมอีกชัดๆช้าๆนะครับเป้าหมายชัดต้องการส.ส.แลนด์สไลด์และถ้าเรายกมือให้คนอื่นเป็นนายกเราจะตอบประชาชนอย่างไรณัฐวุฒิไม่ได้บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ยกมือให้คนอื่นเป็นนายกเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยคือแลนด์สไลด์และคนในพรรคเป็นนายกแล้วถ้าไม่แลนด์สไลด์ล่ะโอกาสพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์
ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวแทบเป็นศูนย์ฉะนั้นหากพรรคเพื่อไทยจะยกเก้าอี้นายกให้คนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ณัฐวุฒิผิดคำพูดไม่ยากที่จะอธิบายกับประชาชนเพราะที่ผิดคือประชาชนไม่ยอมให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะปล่อยให้คนนอกบงการพรรคมากเกินไปจนประชาชนหวาดหวั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะทำแผ่นเสียงตกร่องย่ำอยู่กับที่ให้ความสำคัญกับการเอาทักษิณกลับบ้านมากเกินไปและประเด็นนี้ก็เคยจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองกันมาแล้วคนที่ไม่อยากให้เกิดซ้ำย่อมมีแน่นอนครับสนามเลือกตั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้น่าจะดุเดือดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะมีตัวเลือกเยอะกว่าเดิมนิดาโพไปสำรวจความเห็นประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากให้ใครเป็นนายกผลคืออันดับ1ร้อยละ 19.82 ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ2ร้อยละ 17.55 ระบุว่าเป็นวันมูฮัมหมัดนอมาทาพรรคประชาชาติอันดับ3ร้อยละ 16.73 ระบุว่าเป็นแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยความนิยมลุงตู่เหนือวันนอถือว่าใช้ได้ทีเดียวโอกาสของพรรครวมไทยสร้างชาติมาแล้วคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์